บ๊วยสรรพคุณและข้อควรระวังแม้ว่าบ๊วยจะเป็นผลไม้ที่ใช้รับประทานสดไม่ได้แต่ก็สามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆเพื่อใช้บริโภคได้เช่นบ๊วยเค็มบ๊วยดองบ๊วยแช่อิ่มบ๊วยอบแห้งทำแยมน้ำบ๊วยยาอมรสบ๊วยหรือนำไปใช้ทำเป็นอาหารเช่นปลานึ่งบ๊วยน้ำจิ้มบ๊วยซอสบ๊วยเป็นต้นบ๊วยเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายหลายชนิดโดยบ๊วยหนึ่งผลจะมีแคลเซียมและธาตุเหล็กสูงกว่าแอปเปิ้ล4และ6เท่าตามลำดับนอกจากนี้บ๊วยยังอุดมไปด้วยแมกนีเซียมและสังกะสีซึ่งเป็นแร่ธาตุที่จำเป็นต่อการมีสุขภาพที่ดีนอกจากนี้บ๊วยยังมีสรรพคุณทางยาที่สามารถช่วยบรรเทารักษาได้หลายอาการดังนี้บ๊วยเป็นหนึ่งในอาหารที่เป็นตัวช่วยในระบบขับถ่ายน้ำในร่างกายเพราะการรับประทานอาหารที่มีรสจัดเค็มจัดหรือเผ็ดจัดจะทำให้การขับถ่ายน้ำไม่ค่อยดีอาจทำให้เกิดโรคระบบการขับถ่ายน้ำตามมาเช่นโรคถุงน้ำดีกระเพาะปัสสาวะอักเสบโรคบวมน้ำโรคไตเป็นต้นซึ่งการรับประทานบ๊วยจะช่วยลดอาการดังกล่าวได้ช่วยให้ตับทำหน้าที่ได้ดีบ๊วยดองประกอบไปด้วยกรดไพรูวิกซึ่งมีผลทำให้ตับมีการทำงานที่ดีคนญี่ปุ่นจำนวนมากนิยมรับประทานบ๊วยดองก่อนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันอาการเมาค้างช่วยป้องกันการเป็นลมแดดสำหรับผู้ที่ทำงานหรือออกกำลังกายกลางแจ้งเนื่องจากบ๊วยโดยเฉพาะบ๊วยเค็มจะมีโซเดียมอยู่มากจึงช่วยเติมเกลือแร่ให้กับร่างกายโดยควรกินพร้อมกับดื่มน้ำแบบค่อยๆจิบก็จะช่วยได้มากช่วยเพิ่มกำลังบรรเทาการอ่อนเพลียการที่คนเรารู้สึกมีอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียก็เนื่องมาจากกรดในเลือดสูงร่างกายจึงไม่สามารถปรับสมดุลความเป็นด่างได้ทันแต่เพราะบ๊วยมีความเป็นด่างที่ค่า pH 7.35ซึ่งใกล้เคียงกับเลือดของเราดังนั้นการรับประทานบ๊วยจึงช่วยถ่วงดุลความเป็นด่างได้อุดมไปด้วยกรดอินทรีย์ได้แก่กรดซิตริกและกรดมาลิกซึ่งกรดซิตริกและกรดมาลิกจะช่วยส่งเสริมและกระตุ้นการเผาผลาญน้ำตาลในร่างกายและช่วยในการเปลี่ยนสารอาหารไปเป็นพลังงานซึ่งมีประโยชน์ในการลดความเหนื่อยล้าของร่างกายและยังช่วยไม่ให้แก่ก่อนวัยได้อีกด้วยช่วยเสริมสร้างระบบการย่อยอาหารแก้อาการอาหารไม่ย่อยหรือหากมีอาการท้องร่วงจุกเสียดแน่นท้องการรับประทานบ๊วยจะช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้ข้อควรระวังในการรับประทานบ๊วยสำหรับผู้ที่มีปัญหาเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดควรหลีกเลี่ยงหรือจำกัดอาหารที่มีความเค็มซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือบ๊วยเค็มเพราะความเค็มเป็นอีกหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคชนิดนี้และอาจทำให้มีอาการรุนแรงมากขึ้นการรับประทานบ๊วยเค็มในปริมาณมากเกินไปอาจทำให้ร่างกายมีปริมาณของโซเดียมจากเกลือสูงกว่าปกติทำให้มีอาการกระหายน้ำเป็นร้อนในเพิ่มความเสี่ยงต่อการมีภาวะความดันโลหิตสูงทำให้ไตและหัวใจทำงานหนักขึ้น